นี่คือโฉมหน้าของเดซีรีโรวิราครับสาวสเปนครับสาวสเปนิชครับก็อยู่ในทีมงานเดียวกับแมทเทียสกาลินาโลครับนักมวยดังชาวอิตาเลียนครับเซเว่นมวยไทยครับเป็นสาวแกร่งอีกคนครับเดินหน้าไม่มีหมดครับและนั่นก็คือลูกพี่ครับแมทเทียสครับวัย24ปีสูง163เซนติเมตรสาตาคมผมมีงามครับฝีมือไม่เป็นรองใครครับแนนซี่มกช.ยะลาเปรียบเทียบสัดส่วนครับ24กับ33 163เท่ากันน้ำหนัก50กิโลกรัมครับประสบการณ์นี่แม่พอๆกันครับดูครับสาวสเปนกับสาวสุราษฎร์ครับแต่เป็นสาวสุราษฎร์ที่ไปเรียนที่ยะลาครับส่วนสาวสเปนมาอยู่ระยองครับก็ค่ายเซเว่นมวยไทยของแมทเทียสครับอยู่ที่จังหวัดระยองประเทศไทยนี่เองครับวันนี้ดูเลยครับแม่น่าจะเป็นการชิงไหวชิงพริบกันเลยครับฝีมือจัดทั้งคู่ดูความรวดเร็วครับดูการฟุตเวิร์คของแนนซี่แนนซี่นี่เป็นประเภทพลิ้วครับจังหวะออกอาวุธสวยงามครับส่วนเดซิรี่นี่แข็งแกร่งดุดันครับดูกล้ามเนื้อที่หัวไหล่ของเดซิรี่ครับโอ้โหอย่างกับผู้ชายเลยครับแข้งขวาไปเลยครับอดีตนี่เธอเคยทำงานเป็นพนักงานร้านซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับเดซิรี่โรวิล่าครับแล้วก็หัวใจชอบมวยไทยครับบินมาเรียนกับที่เมืองไทยเองนะครับและจากนั้นครับก็เดินสายสู่การเป็นนักมวยไทยอาชีพครับเดซิรี่ครับส่วนแนนซี่นี่สาวสุราษฎร์ครับสาวใต้ตาคมครับคนนี้ครับโอ้จังหวะออกแข้งสวยงามครับแนนซี่แม่จังหวะโยกจังหวะคลึงใช้ได้แล้วครับแนนซี่ดูครับมีโยกหัวไหล่หลอกล่อส่วนเดซิรี่นี่โอ้โหดูจากการยืนครับยืนเต็มฝ่าเท้าเลยครับไอ้มวยสายบู๊สายบวกแข่งซ้ายดีครับเร็วพลิ้วมาทางแนนซี่ครับหนักแน่นนี่ไปทางเดซิรี่ครับดูยังจะจับทางของแนนซี่ไม่ได้ครับเดซิรี่สังเกตนะครับแหมกาดขวานี่ยกไว้สูงเลยครับเดซิรี่โรวิล่าต่อการแข่งหน้าของแนนซี่เลยครับแลกกันคนละแข้งครับก็แหมกระทิงสาวครับเดินขยโยกเข้าใส่ครับโอ้เข่าซ้ายสวยครับแหมแกพลิ้วจริงๆครับข้อเท้าอย่างกับติดสปริงเลยครับแนนซี่หมัด 1-2 ครับไม่โดนครับโอ้ตังกาสูงครับเดซิรี่ครับโอ้ยโดนแข้งขวาครับแหมถีบยันเข้าไปอีกครับไม่เจ็บแต่เขินครับเดซิรี่ก็ยังอาศัยแข้งซ้ายนำครับเดินเข้าไปครับค่อยขยโยกเข้าไปครับเดซิรี่โอ้แต่แนนซี่นี่แกผิวหลบเร็วจริงครับแต่พยักหน้าครับแนนซี่บอกขออีกมีฟุตเวิร์คตลอดเลยครับแนนซี่ครับผ่านยกแรกปากแดงเลยครับแนนซี่ครับปากแดงมีแรงเตะครับส่วนคนนี้ครับหน้าตานี่ขมึงทึงเลยครับดูภาพช้าครับดูครับแข้งขวาครับจังหวะ บุกเข้าไปของแนนซี่นี่เตะขวาโดนปลายๆครับเจอแข้งขวาของแนนซี่เต็มๆชิงกันออกครับแต่ว่าเจอหมัดของแนนซี่ไปครับนี่พยักหน้าเลยครับมั่นใจเลยครับนี่ครับไม้คู่ครับหมัด 1-2 ครับแหมดูอีกทีครับเตะตามด้วยหมัดครับลุยกันต่อเลยครับยก2ครับเด็ดมวยเดือดครับวันนี้ไม่มีใครยอมใครครับแม้ว่าจะเป็นมวยหญิงก็ดูนะครับแหมรสชาติการต่อสู้ดูลีลาการต่อสู้ครับดูแล้วเพลินตาเพลินใจครับเต็มไปด้วยศิลปะแม่ไม้มวยไทยโอ้ยโดนหมัดขวาครับหน้าหงายครับแนนซี่มาเต็มสูบแล้วครับเดซิรี่ครับอ
โอ้เดินลุยเลยครับน่ากลัวครับเดซิลี่โลวิล่าอุ้ยขวางหน้าศอกครับอุ้ยชักหน้าตาแต่ปากจากสีแดงเริ่มจะกลายเป็นสีม่วงเลยครับเยเกแล้วครับแนนซี่ครับแนสปริงที่ข้อเท้านี่เริ่มอ่อนลงแล้วครับไม่เด้งแล้วครับแต่ว่าก็ยังพอพลิ้วไปได้เลยครับหลังไต่เชือกนี่พลิ้วหมุนวนออกไปโอ้โหแข้งขวาครับไปฝังครับลูกนี้ปักศอกนะครับโอ้โหพอเข้าใกล้นี่ศอกอย่างเดียวเลยครับเดซิลี่โอ้โหเดินอาดอาดเข้าไปครับแข้งขวาไปฝันศอกโอ้โหมีสุดครับโอ้โหไม่นับครับน้องพีชกรรมการยังไม่นับครับโอ้อาการไม่ค่อยดีครับอาการไม่ค่อยดีครับแนนซี่เจอเข่าอีกแล้วครับแม่เหมือนจะหยุดครับเริ่มจะหยุดนะครับแนนซี่เย่เกแล้วครับแนนซี่ศอกศอกต้องนับครับโอ้โหต้องนับเลยครับโอ้โดนหนักเลยครับตั้งแต่เจอศอกเข้าไปครับก็เป็นการนับเป็นการให้โอกาสนักกีฬาเลยครับสำหรับมวย3ยกโดนไปก็เสียแค่1คะแนน1แต้มครับไปก็ต่อเลยครับโอกาสทองครับเดซี่จะเก็บอยู่ไหมครับโอ้ยไปตามแรงเลยครับแนนซี่ครับโดนอะไรกระเด็นไปทั้งนั้นครับโอ้โหตอนนี้พาไปไหนไปด้วยหมดเลยครับแนนซี่ครับเดซี่จะพาไปเที่ยวสเปนแล้วครับโอ้ยร่วงเลยครับเจอหมัดกับหลังครับ spinning back fist โอ้หน้าตาไม่ดีเลยครับหันไปมองทีมงานครับแนนซี่เอายังไงครับมายังพยักหน้าครับสูดลมหายใจครับยังสู้ครับอีก40กว่าวิครับโอ้โหหวังน็อกเอาแล้วครับเดซิลี่โลวิร่าครับเวียงมากับหลังอีกทีหนึ่งไม่โดน30วินาทีนี้ต้องเอาตัวรอดให้ได้เลยครับแนนซี่มกช.ยะลาเจอหนักๆเหลือเกินครับเจอโอ้โหเจอแข้งเลยครับตอนนี้ต้องกัดฟันครับต้องยืนสู้นะครับหัวใจสาวไทยครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนเข่าเข้าไปครับจบเลยโอ้เรียบร้อยก็พยายามสู้อย่างเต็มที่เลยแหละครับแนนซี่มกช.ยะลาแต่ว่าโอ้โหพอเริ่มยก2นี่เดซิลี่โลวิล่านี่เดินบดเดินบี้เดินขยี้ตลอดเลยครับไปดูภาพช้ากันเลยครับความโหดของเดซิลี่โลวิล่าครับโอ้ศอกนี่น่ากลัวจริงๆครับและนี่เป็นจังหวะปิดงานครับศอกสุดท้ายครับโบกเลยครับน้องพีชครับดูครับศอกไปที่บริเวณขมับแล้วก็ตามอีกทีครับโอ้ยเดินแล้วน่ากลัวจริงๆครับผู้หญิงสเปนครับโอ้โห